นี้ก็ถามนะครับมีเกมไหมพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนได้เล่นกันอีกแล้วนะครับแค่ว่าไม่เหมือนก็ได้กินของแล้วนะฮะโอ้ยแม่นั่นแน่อย่างคลิปก่อนหน้านี้นะครับใครว่าไม่เหมือนได้ทานถูกไหมครับใช่แต่เวลาทานเนี่ยเราไม่ได้ให้ทานแบบธรรมดาเราก็จะมีพวกท็อปปิ้งเครื่องเคียงนะครับใส่ให้นะวันนี้ก็เหมือนกันนะครับพ่อมีทั้งหมด5อย่างนะครับให้พี่ฟิล์มน้องฟิลแม่เดือนได้มาวาดกันแล้วท็อปปิ้งของเรานะครับก็จะมีเป็นซอสเขือเทศพริกเกลือพริกป่นอ่ะฮะแล้วก็ซอสไก่เหรอน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่แล้วก็เกลือแม่เดือนบอกว่าแม่หมาหมดเลยค่ะเด็กๆเย้ไปจบคลิปนี้ดูแม่กินอย่างเดียวแล้วลองนึกภาพดิทานมาลีกระป๋องกับซอสไก่กับซอสไก่อ่ะนมเปรี้ยวกับพริกเกลือนะครับฟาร์มเฮาส์นะครับซอสมะเขือเทศกับซอสมะเขือเทศนะครับช็อกโกแลตกับพริกป่นเฮอร์ชี่กับพริกป่นแหนมกับน้ำจิ้มไก่เข้ากันดูน้ำเกลือปนได้อะไรแม่เรียกรถพยาบาลรอเลยได้ไหมอะไรมาแล้วแล้วพี่ฟิล์มไหวไหมจะไหวได้ไงในเมื่อฟิล์มไม่โดนโอ้ยแม่ไปเรียนวาดรูปมาแล้วนะเข้าคอร์สมาเรียบร้อยแล้วจริงหรอไม่จริงเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้นะครับ3คนพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนเนี่ยกับของ5อย่างใครจะได้ทานหรือไม่ได้ทานนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับวันนี้นะกติกาของเราง่ายนิดเดียว30วินาทีนะครับพร้อมมั้ยครับพร้อมของชิ้นแรกนะครับวันนี้ที่เราจะให้วาดกันภายใน30วินาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าของชิ้นนั้นคืออะไรนั่นก็คือกองเริ่มได้ครับผม30วินะครับอ้าวยังพ่อกดแล้วแม่เฮ้ยกดตอนไหนอ่ะนะครับจะหมดเวลาแล้วนะครับเร็วๆๆๆๆๆๆพี่ฟิล์มจริงจังมากเลยเนี่ยจริงจังดิหมดเวลาครับผมเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่านะครับพ่อดูทรงแล้วต้องมีคนกินแน่ๆหนูแน่เลยอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูของพี่ฟิล์มกันก่อนนะครับค่ะนี่ไงเอามาวางใกล้ๆเลยครับพี่ฟิล์มของพี่ฟิล์มเนี่ยนะฮะจะมีเป็นลูกกระป๋องสีแดงนะครับแล้วก็มีคำว่ามาลีแล้วก็มีลูกเงาะด้านล่างนะครับน้องฟิล์มค่ะนี่อะไรอ่ะนี่งอเหรองอไงมันมีคนๆสีเขียวไงคนๆคนๆของน้องฟิลนะครับก็เป็นทรงกระบอกทรงกระป๋องแล้วนะครับแล้วก็มีด้านล่างเป็นรูปเงาะนะครับแต่ว่าไม่มีคำว่ามาลีอ่ะมีเส้นนี่ไงมีเส้นตามของแม่ไม่มีเหรอแต่แม่ไม่บอกว่ามาลีก็คืองอไงตอนนี้เรื่องของน้องฟิลไม่มีคำว่ามาลีนะครับของแม่เดือนก็เป็นทรงกระบอกนะครับก็มีคำว่ามาลีนะครับแล้วก็มีเป็นนั่นเงาะใช่ไหมเงาะครับผมโอเคใครจะโดนนะคือแบบเอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อยังไม่ตัดสินให้ยอมรับมาดีกว่าว่าใครจะโดนหนูยังพูดประโยคไม่จบเลยหนูรู้ตัวแล้วเนี่ยเออก็ยังค่ะน้องฟิวมีมาลีอ่ะแม่ยอมให้น้องฟิวเลยนะแต่น้องฟิวไม่มีไงไอ้ต้องไปใจไม่ยอมไงพี่เพมสลับก่อนแล้วน้องฟิวปิดตาค่ะขอให้ได้เกลือเถอะสาธุน้องฟิวหยิบค่ะน้ำจิ้มไก่อะไรก็ได้ไม่ใช่จิ้มไก่กันแล้วลุ้นลงมาทำไมล่ะฟึบเข้าให้ไม่ต้องร้องไห้ชิบอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าฟิวได้เป็นอะไรเอ่ยซอสพริกแม่อยากซอสมะเขือเทศไม่ชอบฟิวไม่ชอบฟิวไม่ชอบขอดูหน่อยครับผมกินไม่ได้ทานง้อกระป๋องกับซอสมะเขือเทศเข้ากันเข้ากันนะครับเดี๋ยวกินมาเงาะหนึ่งลูกแล้วก็ใส่เอาเลยนะคะต่อไปค่ะเกิดถูกใจสิ่งนี้แล้วโอ้โหตาแรกรอดแล้วนะใส่อย่างนี้หน่อยเงาะหนึ่งครับผมฟิวบีบเข้าไปข้างในไงบีบเข้าไปข้างในอ่ะสอดไส้เหรอสอดไส้ประกาศไปแจกน้ำป๊อกลองดูแล้วคุณจะรู้ยกออกมาเลยค่ะน้องฟิลโอ้โหถ้าเป็นซอสสตรอเบอรี่ก็ว่าไปอย่างใช่ไหมใช่อื้อน้องเปรี้ยวเงาะบูดเงาะบูดใช่เอาเลยค่ะอ้ามกว้างๆเลยค่ะเร็วๆแต่พ่อว่าหวานมาตัดกันนะฟิลไม่ชอบกินมะเขือเทศเปรี้ยวหวานเงี้ยหรอเป็นไงคะเป็นไงบ้างคะน้องฟิลอร่อยงอเน่า
นี่เพราะว่าทานได้นะเพราะว่าซอสที่เรามาใช้เนี่ยก็เป็นซอสของพิซซ่านะครับค่ะโอเคไหมคันฟิลเนี่ยเดี๋ยวพอทานเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมาแอบกินเดี๋ยวแม่ติดใจขอไส้เลยทีนี้เออตอนแรกอ่ะมันเป็นซอสมะเขือเทศหนูไม่ชอบไงก็คือแบบพอกินเสร็จปุ๊บมันก็อร่อยเพราะมันไม่มีรสชาติแล้วนั่นไงก็อร่อยก็ชอบแต่เราไม่ควรมีมะเขือเทศจริงจริงจริงหรอผมตอนนี้นะของสิ่งแรกนะครับน้องฟิวนะครับเป็นคนวาดนะครับไม่เหมือนนะครับก็ได้รับบทลงโทษไปแล้วนะครับทานง้อกระป๋องกับซอสมะเขือเทศนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูรูปที่2กันดีกว่านะครับว่าใครจะเป็นคนที่วาดไม่เหมือนนะครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมพร้อมเดี๋ยวเรามาดูรูปที่2กันเลยนะเอาอะไรดีนะชิ้นที่2นะครับนี่คือของชิ้นที่2ของเรานะครับผมพร้อมไหมครับพร้อมเอาเริ่มเลยครับผมเอ้ยเอาปากกาพิมไปแล้วเอาครับตอนนี้นะทุกคนแข่งกับเวลามากเลยนะครับหมดเวลาครับดูหน้ากาฟิลเลยแม่อีกแล้วเหรอดูตั้งใจมากเลยนะเฮ้ยพี่มีวันผลิตด้วยนะเว้ยไม่ต้องชี้นำนะครับนี่ของแม่เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะของแม่เดือนนะครับนี่เลยนะฮะเขียนว่าขนมปังไส้เผือกนี่คือขนมปังอันนี้คือต้มเผือกอันนี้ต้มเผือกเป็นชิ้นนี่ไงเผือกเป็นชิ้นแม่มีการชี้นำเลยกลัวไม่รู้ว่านี่คือเผือกเป็นชิ้นพี่ปิ๊งเราอ่ะก็เดี๋ยวดูไปก่อนให้น้องๆช่วยตัดสินไปด้วยแล้วกันนะครับของน้องฟิวนะครับอันนี้ขนมปังไส้เผือกอันนี้เป็นขีดขีดของเขาไงครับผมเป็นสีม่วงไม่ใช่หรอก็ตอนแรกจะระบายแต่เวลาหมดก่อนเฮ้ยแต่ของไม่เดือนไม่มีหยักไงตรงๆพี่ของน้องมีเดี๋ยวครั้งที่แล้วก็ไม่มีฐานทำไมให้เขาอ่ะเดี๋ยวก่อนแต่ว่าน้องยาวน้องฟิวเนี่ยขาดคำว่าฟังเขาเนี่ยอันนี้เป็นตรงไส้แล้วอันนี้เป็นจุดๆไงเห็นไหมจุดๆไม่แล้วความเผาความเผามันเลยแม่ก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีนี่ไงมีด้านล่างอ่ะหนูก็กำลังเขียนคำว่าฟาร์มพอดีว้าวไม่ผิดความเผาแต่ความเผาไม่ได้แต่หนูมีวันผลิตนะหนูไม่ได้ตรวจเดี๋ยวขอตรวจก่อนนะครับนี่เลยนะครับผมพี่ฟิล์มก็ปออะไรก็ไม่รู้สักอย่างกำลังจะฟาร์มไงแล้วก็มีขนมปังไส้เผือกนะครับก็เป็นกรอบเขาขีดแล้ววันที่ผลิตทำไมต้องลงด้วยมันไม่เห็นพอดีเขียนเลยคือตอนนี้3คนเนี่ยคือบกพร่องหมดเลยนะครับอ้าวแม่มีเผือกชิ้นเล็กๆด้วยนะแต่แม่ไม่มีอยากอยากซองอ่ะเนี่ยมันเห็นแบบชัดเจนแต่ชื่อแม่ครบนะฟาร์มเฮาส์แต่มันเห็นแบบชัดเจนใช่แม่ไม่มีจุดๆด้วยเนี่ยพี่ฟิล์มไม่มีจุดเลยพวกตัวไม่มีฟาร์มเฮาส์ต้องมียี่ห้อมันด้วยนี่ยันเดียวสำคัญกว่าไม่ฟาร์มเฮาส์ต้องมีอย่างเดี๋ยววันนั้นแม่ว่าฐานพ่อยังเฉยๆเลยไม่ฐานมันปกติแล้วไอ้อยากจักมันก็ปกติเราต้องมียี่ห้อมันด้วยเดี๋ยวอยากจักมันเห็นชัดเจนขนาดเนี้ยเอาอย่างงี้อันนี้พ่อจะไม่ตัดสินแต่จะให้ปล่อยวิจุกันเพราะว่าแม่เดือนบกพร่องคืออะไรแม่เดือนบกพร่องตรงไม่มีอยากถูกไหมครับของฟิล์มบกพร่องตรงไม่มีคำว่าฟาร์มเฮาส์ส่วนของพี่ฟิล์มก็ไม่มีคำว่าฟาร์มเฮาส์แต่มีทุกอย่างเกือบครบเพราะฉะนั้นพ่อตัดสินใจไม่ได้จริงถูกไหมถ้าพ่อตัดสินใจไปฟังใดฟังหนึ่งจะกลายเป็นลำเอียงถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นกติกาสากลเป่ายิ้มฉุกใครแพ้คนนั้นกินใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้ก็ได้ออกมาใช่ไหมหนูว่ายิ้มฉุกก่อนรอดแล้วเหลือสองคนก็ฟังไปอย่างชั่วใช่ครับผมน้อยจะทานกับอะไรนะขนมปังชิ้นนี้เลือกเลยค่ะน้องฟิลโอ้โหเป็นอะไรที่แบบระทึกมากเลยเนี่ยได้อะไรอ่ะได้อะไรค่ะน้องฟิลน้ำจิ้มไข่นั่นก็คือพริกป่อนพริกป่อนนะครับโอ้ยกินอะไรของฟิลก็ฉีกมาหนึ่งคำนะครับแล้วก็แม่หยอกพริกป่อนให้ลูกนะครับผมแล้วให้น้องฟิลหยอกเองเอาแค่ไหนดูวาดกันดีแบบไม่รู้จะตัดสินยังไงจริงๆนะถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งพี่ฟิลน้องฟิลเนี่ยใส่คำว่าความเฮาก็รอดไปแล้วนะครับใช่ไม่มีไส้เผือกเลยไม่เป็นไรครับก็พลิกไปครับขนมปังไส้พริก
นี่ครับตอนนี้ฟิวนะกำลังเคาะพริกลงไปแล้วนะครับมาได้แล้วแล้วเราเอาขนมไปนิดนึงมาประกบลีด้วยกันแล้วก็ม้วนแล้วแต่เอาไหมเละเชียเอ้ามีใครก็กินแต่ขนมปังกับพริกคนนี้แหละพ่อเป็นคนทำขึ้นมาแหละอ้าวอ้ำเลยครับน้องฟิวสุดยอดมากเลยค่ะอูมามิเป็นไงบ้างคะไม่รู้สึกจืดค่ะจืดเหรอคะเอากรอกปากเลยแหมแล้วเป็นอ้อเอาฟอร์มมากเลยเราอ่ะโดนพิกแล้วโดนพิกอุ้ยน้ำลายยืดแม่น้องฟิวโดนไปแล้วนะครับ2ชิ้นนะครับของชิ้นที่3ของเรานะครับนั่นก็คือนี่เลยครับผมแหนมจับเวลาครับวาดให้เหมือนนะครับดีเทลลงกันให้ละเอียดนิดนึงนะครับเวลาเรามีน้อยนะครับไปแล้วใกล้แล้วนะเร็วหมดเวลาครับผมอะไรแหนมเชียงใหม่มีทำไมหนูไม่มีถ้วยแก้วอยู่ไปก่อนมันหมูยออันนี้แหละมันจุกๆมันไงโอ้เขาถึงเนื้อในโอ้ลึกจริงนะแค่นี้เขาก็รู้แล้วเอามาเดี๋ยวเรามาตรวจงานกันดีกว่านะภาพนี้นะครับจะเป็นของแม่เดือนนะครับรายละเอียดก็ค่อนข้างดีนะครับเป็นสีแดงแล้วมีคำว่าห้วยแก้วอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แหนมเชียงใหม่แหนมเชียงใหม่แต่อยู่ผิดฝั่งนะแม่อยู่ฝั่งนี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟิล์มเขียนถูกดีนะมีการบอกตัวเองด้วยไม่เป็นไรพี่ฟิล์มนะครับเผื่อมันกลับหัวก็ได้อ่ะโอเคไม่ฟิลก็แม่แหละตอนเนี้ยฟิล์มพูดเองหมดร้องเองเออเองทุกอย่างตัดสินใจเองหมดเลยอ่ะมาคนต่อไปของน้องฟิลดีกว่านะครับนี่มีห้วยแก้วแล้วก็มีแหนมข้างในเห็นไหมแล้วเพื่อนเห็นจุกตรงนี้ไหมอย่างชี้นำไปจริงเห็นจุกข้างในมาท่านนี่หนูก็ว่าเนี่ยทั้งท้ายแล้วไอ้ข้างบนนี่คืออะไรจะว่าไอ้นี่ไงไม่เหมือนพ่อแล้วพ่อพี่ว่าเธอมองทั้งแหนมทั้งอันนี้พร้อมกันเลยออกมาเป็นแบบนี้พี่ว่าเธอมั่วอาวางมาเดี๋ยวเรามีขีดด้วยเนี่ยมีขีดได้เห็นไหมจ้ะห้วยแก้วมั่วสุดแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้ของน้องฟิวนะครับผมนี่ของห้วยแก้วด้วยนะฮะอยู่ด้านล่างนี่มีขีดด้วยนี่เฮ้ยซอสสีแดงทำไมเขียนสีส้มอ่ะก็เอากันไปหมดแล้วไงไม่มันมี3แท่งมั่วพี่ผมสองผิดไปว่าสีส้มก็คือไม่มีคำว่าแหนมเชียงใหม่ใช่ไหมแต่มีคำว่าห้วยแก้วแต่ว่าวางผิดตำแหน่งนะครับมาเดี๋ยวเรามาตรวจของพี่ฟิวแม่น้องฟิวกำไม่ยอมวางอยากกินแหนมสีแดงอ่ะมันมี3แท่งเห็นไหมมันไม่ติดอ่ะมันติดทุกแท่งอันนี้พี่ใช้ตอนเปิดคลิปไงมาลีอันเนี้ยมันเป็นข้ออ่ะมาดูของฟิล์มดีกว่าหรือว่าจะไม่ดูเพราะฟิล์มผ่านไม่ต้องดูนะครับของฟิล์มนะครับผมนี่เลยนะก็จะมีคำว่าห้วยแก้วแหนมเชียงอะไรอ่ะเชียงใหม่เชียงใหม่ตอน2วิสุดท้ายอ่ะก็ถือว่าเหมือนนะนี่มีเหลี่ยมเห็นป่ะเหมือนภาพนี้นะครับคนที่วาดไม่เหมือนก็คือน้องฟิวครับผมเย้ มาเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องฟิวจะทานแหนมกับอะไรนะครับแหนมกรอบเปรี้ยวๆนะแม่นะแต่พ่อมองว่าแบบกินเหนือก็ได้นะหลับตาค่ะน้องฟิวหลับตาครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้องฟิวเนี่ยจะเลือกได้เป็นอะไรไปนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันกับน้องฟิวนะครับซอสไก่ฟิวได้เป็นน้ำจิ้มไก่ค่ะช่วยแล้วนะน้ำจิ้มไก่นะครับน้องฟิวเกิดมาไม่มีใครกินหรอกลูกแหนมกับน้ำจิ้มไก่นะครับผมน้องฟิวคนแรกเลยนะจ๊ะสามตาติดนะไม่ธรรมดาจริงนะครับดับเบิ้ลเลยไปเร็วไปเร็วโอ้แอบถือเอาโอ้ my god ทำมาเฮ้ยน่าทานนะแม่พอชิมแล้วทำไหมคะฟิวกัดคำหนึ่งเลยเนี่ยฟิวดูไม่ได้อยากกินเหรอคะพี่ฟิล์มถือกินเสร็จแล้วมองนะเงียบเป็นไงบ้างคะน้องฟิล์มโอ้สุดยอดมากเลย
พราะว่าทานได้นะแม่เพราะน้ำจิ้มไก่เขาจะออกหวานๆนิดนึงเป็นไงคะหวานจังเปรี้ยวหวานเอาละครับเหลือ2อย่างสุดท้ายนะครับโอ้โหมีแต่ของดีๆอ่ะแม่เดี๋ยวเรามาดูภาพที่4กันนะครับภาพที่4นะครับนั่นก็คือนะครับนี่เลยครับผมช็อกโกแลตนะครับมีการหลอกนะครับผมเอาครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าใครจะวาดได้เหมือนที่สุดและไม่เหมือนนะครับนี่นะโอ้โหแม่เฮ้ยแม่ทำอย่างนี้ไม่ได้แม่ต้องกลางนะแล้วแม่จะมองแม่อย่านี่อ้าวอ้าวแม่จะทำอย่างนี้ไม่ได้แม่เสียสิพ่อตาดีเอาละครับพ่อดูแล้วนะหมดเวลาครับผมหมดเวลาแล้วครับไม่เอาจังงานนี้มีตัดสิทธิ์แน่นอนนะครับตานี้นะครับมีความรู้สึกว่าแม่อยากกินนะพี่ฟิล์มไม่รู้แม่หยิบไปหนูก็แบบหาปากกาก็ไม่เจอทุกคนแม่ก็หันไปมองไม่เห็นเลยอ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหนูก่อนหนูก่อนหนูก่อนมาวางไว้เลยลูกเดี๋ยวพ่อขอตรวจหน่อยนะครับรอบนี้หนูต้องรอดแหละจริงๆของน้องฟิลนะครับภาษาอังกฤษนะครับไม่ครบนะมีคำว่าเธอคำเดียวเองนะแต่ว่ามีช็อกโกแลตแล้วก็มีถั่วสีเหลืองๆแล้วก็มีอันนี้2อันไงครับผมอัลมอนด์ใช่ไหมตัวซองก็สีน้ำตาลนะครับใกล้เคียงมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูของพี่ฟิล์มกันนะครับเฮอร์ชี่สะกดถูกไหมครับขาดตัววายนิดนึงขาดตัววายตัววายเนี่ยฟิล์มคิดมองเป็นแอลไงตอนแม่หันไปพี่เพย์เขียนนี่มาแล้วมีช็อกโกแลตกับอัลมอนด์ Almond. ครับผมแล้วก็แบ่งครึ่งตรงนี้ให้ด้วยนี่นี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวมาดูของแม่เดือนกันดีกว่าแม่หนูให้เลยยิ้มเต็มกาวนี่ไงช็อกโกแลตแม่อยู่นี่มาอะไรอ่ะ H E อะไรไม่ใช่แล้ว H L R H Hอีวายเอาไปดูขนาดนั้นยังไม่ใช่มันไม่มีแล้วเขียนเอาทำไมเออโอ้ยตายแล้วตานี้นะครับผมพ่อนะครับตัดสินเองเลยร้อนเลยเนี่ยให้แม่เดือนทานเพราะว่าแม่เดือนโกงเด็กๆนะครับหยิบไปวางไว้ตรงหน้าพ่อต้องเอียงพ่อเลยหนักมาพ่อต้องเอียงอย่างนี้นี่แต่สมมติใช่ไหมถ้าหนูเป็นแม่อันนี้แล้วสมมติถ้าพ่อจับอย่างนี้แล้วแม่จะเอาไปอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ไม่มีพ่อเสร็จแล้วก็อย่างนี้เลยพอแล้วพอแล้วเอียงก็ช้ามาตัดสินเลยนะครับแม่เดือนวาดไม่เหมือนนะครับเย้ได้กินกับอะไรอ่ะมีแต่ของดีๆมีแต่เกลือกับน้ำเนี่ยเราเอาของไม่ดีไปแล้วเอ๊ะหรือว่าเป็นแผนแม่เดือนอยากกินมีเสียงหัวเราะก็เดี๋ยวรอดูตอนดัดมิวผสมเกลือเผื่อจะได้มากลับเลยครับแม่ไม่เนาะเปรี้ยวๆเค็มๆเองลำตาแม่เดือนหยิบมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าได้อะไรนะครับผมเกลือเกลือครับผมอุ้ยช็อกโกแลตกับเกลือทำเหมือนไอซิ่งก็ได้คลุกลงไปเลยโอ้อันนี้วางไว้กับตรงนี้ใช่ไหมแล้วพ่อไม่ใช่แข็งอ่ะมันละลายไม่เป็นไรมันจะได้หนึบๆกับเกลือไงใช่ไหมเกลือเดี๋ยวนะพี่ฟิล์มแม่เขาวางแผนป่ะเนี่ยเขาอยากกินป่ะเอ้ยอย่ายุ่งกับแม่นี่โอ้ดีดิแม่นี่เยอะแล้วพ่อโกงขนาดนี้โถมองคลิปนี้แม่เดือนก็ทำไมไม่เอาแต่ช่วงแรกๆหรอแม่เขาก็เขาดูเชิงไงมันเหลือน้อยกินเนี่ยกินแล้วโอ้ยช็อกโกแลตกับเกลือดูน้องฟิวทำหน้าเลยเสียดายอ่ะเขาเอาเกลือขึ้นบนเกลือไม่แตะลิ้นมันโดนเพดานเนี่ยมันเลยจะได้ความรู้สึกน้อยกว่าเขาเก่งไงเขามีสมองเดี๋ยวฟิวจะไม่มีสมองเดี๋ยวฟิวเขามีพี่หูแรงอ่ะเลยอ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นสุดท้ายกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครนะครับจะวาดได้เหมือนที่สุดและก็ไม่เหมือนนะครับอยู่ไหนอ่ะของชิ้นสุดท้ายของเรานะทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเริ่มครับผม30วินะครับนี่คือโจทย์ของเรานะครับนมเปรี้ยวดัสมิวนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวมาตามดูนะครับว่าใครจะวาดออกมาที่เหมือนที่สุดนะครับเอาละสิพี่ฟิล์มทุกคนใครจะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งเลยเร็วหมดเวลาครับผมเย้หมดแล้วพี่ฟิล์มจริงเหรอจริงครับยิ่งกว่าจริงอีกครับลูก หมดเวลาครับผม มายกออกเลยนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าของใครเหมือนที่สุดนะครับหนูกับแม่อาจจะต้องมาตีกันเองแล้วแหละอันนี้นี่เดี๋ยวให้น้องกันให้น้องนี่คือให้น้องกินเฮ้ยฟิวมั่วส้มมันอยู่ในนี้เลยมันมั่วทำไมแล้วแม่ไม่มีขีดระหว่างตัวข้อแก้ตัวให้ตัวเองมากินใช่ไหมเอามาเดี๋ยวเรามาดูของพี่ฟีครับผมเอามาเดี๋ยวหัดกินมั่งเถอะกินไม่เป็นเดี๋ยวเรามาตรวจกันเลยดีกว่านะครับทำไมมันย้วยๆอย่างเงี้ยพื้นเนี่ยมันไม่มีกระดาษรองโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะมีดัตมิว4 in 1 4 in 1นะครับโอ้โหพ่อภูสไทยเชียงอย่างไทยก็4 in 1ไงถูกแล้วมันเป็น4 in 1เด็กมาตอบมาเดี๋ยวดูนะคะแนนเราแต่พ่อภูถูกก็ไม่ขำดิไม่ใช่นี่มาดูแล้วก็มีส้มแบบเป็นชิ้นใช่ไหมแล้วก็มีเป็นลูกแล้วก็เป็นส้มแค่นี้แหละเหมือนโอเคพี่ฟิล์มบอกเหมือนนะครับแต่น้องก็เกือบเหมือนแล้วอันเนี้ยมันเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนเม็ดสิวอ่ะแต่จริงเป็นกังหันไอ้ลูกโคเขาสีส้มเหมือนนะครับมีส้มด้านบนส้มมันต้องอยู่ในแผ่นไงไม่เป็นไรครับผมก็มีของดัตมิวนะฮะ4 in 1นะครับผมมีแล้วก็มีนี่โลโก้อุ้ยอันนี้ดีเทลได้นะรายละเอียดดีมันไม่เหมือนเลยเฮ้ยแต่มันมีสิทธิ์รอดเนี่ยเขาเรียกรายละเอียดเนี่ยแต่ว่าต้องถูกค่ะเพราะว่าส้มอยู่ข้างบนมาเดี๋ยวมาดูของแม่เดือนกันนะครับอันนี้ส้มโอ้เดี๋ยวไม่ทันดูเลยแม่บอกอันนี้ส้มชี้นำของแม่เดือนมีส้มมีคาร์บอนดัตมิวมี3เอ้ย4 in 1นะครับทุกคนนะครับวาดได้ใกล้เคียงมากนะครับแต่พ่อขอตัดสินง่ายๆนะครับผมไม่เดือนไม่มีขีดกันพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนยกขึ้นมาเดี๋ยวพ่อจะอธิบายให้ฟังนะครับนี่เลยนะสังเกตเห็นเส้นตรงนี้ไหมนี่นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มมีนะเป็นเส้นฉลากมีนะครับของไม่เดือนไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ไม่เดือนวาดไม่เหมือนนะครับพ่อไม่ได้กลั่นแกล้งพ่อมาวาดเลยพ่อไม่ได้กลั่นแกล้งแม่ไงเพราะว่าดีเทลทั้งหมดอ่ะใกล้เคียงกันถูกไหมอุ้ยตอนนี้ก็ไม่พูดเลยแม่แม่เอาท่าไหนหรือว่าจับช้อนเดียววันนี้อยากได้อะไรจ่ายตังค์มันเองนะโอ้ยอ้าวมาเดี๋ยวใส่ไปเลยนะครับแม่เดือนเอาใส่ในนี้เหรอใช่ครับมันไม่ละลายนะก็ไม่เป็นไรแม่ก็หรือแม่จะเทลงช้อนแล้วกินอย่างนี้เอาแล้วแต่นะไม่จะไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวพี่วอลขึ้นก่อนพี่วอลช้อนเล็กอ่ะแก้วมาลูกช้อนสิดูเดี๋ยวพี่ช้อนใหญ่มีอะไรรู้ป่ะมีกลมคู่เป็นฟิวกลมคู่เดี๋ยวจริงไม่ต้องเป็นคนตักเองนะเนี่ยไม่เป็นไรเพราะหวังพี่พอแล้วพอแล้วด้วยโอ้โหมีบังคับได้พอแล้วโอ้หวานเฮ้ยได้แล้วแม่หวานแบบสีมันเหมือนกันกินแล้วแล้วก็ชาแบบแม่เฮ้ยมันอร่อยปลอบใจไม่ได้อันนี้มันเปรี้ยวนิดๆใช่ป่ะเหมือนเรากินผลไม้เหมือนเรากินไอ้สตรอเบอรี่แล้วจิ้มน้ำจิ้มอ่ะจริงเนี่ยอีกช้อนอร่อยมั้ยดิอ้าวไม่เชื่อเขาวางแผนมาแล้วตอนสุดท้ายอ่ะฟิวอันนี้มันหวานน้ำจิ้มอ่ะฟิวของพี่แย่ไปหมดเลยหรือของพี่แม่เหรอแม่ไปโบนัสตอนเย็นแล้วแหละเนี่ยมันอร่อยเฮ้ยชี้นำอ่ะอร่อยนะโอ้โหสองช้อนติดเลยนะครับผมอุ้ยอะไรอ่ะแต่ไม่เป็นไรฟิล์มไม่โดนคำโทษก็พอแล้วอ้าวดูดิโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับว่านไม่เหมือนได้ทานนะครับวันนี้ก็พี่ฟิล์มคนเดียวที่รอดแม่เดือนทานไปสองอย่างน้องฟิล์มก็ทานไปสามอย่างนะครับเย้นี่เลยนะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมเฮฮาของพวกเรานะครับอาจจะหัวเราะเยอะไปนิดนึงเพราะมันขำจริงๆนะครับไม่สามารถอดขำได้เลยนะครับผมสำหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย